ชาวเน็ตโฟกัสพีคต๊อดหวนคืนดีหลังมีภาพนั่งข้างในเฟรมเดียวกันทับเอาแฟนๆนั้นลุ้นกันยกใหญ่ครับหลังมีภาพของอดีตคู่รักอย่างพีคภัทรศยาเครือสุวรรณศิริรวมเฟรมเดียวกันกับหนุ่มสุดติดครับอย่างต๊อด ศินอุนทรพันธ์ระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนกับกลุ่มเพื่อนที่ทะเลโดยก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวลือออกมาว่าอดีตคู่รักดาราไฮโซนั้นกลับมาคืนดีกันช่วงโควิดแบบเงียบๆซึ่งตอนเลิกกันนางเอกกำลังมีผลงานโด่งดังมากแถมก่อนหน้านั้นก็ยังมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้หลายคนนั้นพุ่งเป้าไปที่คู่ของสาวพีคและหนุ่มต๊อดทันทีแม้จะยังไม่มีคนออกมายืนยันจากปากของทั้งคู่ก็ตามงานนี้ครับก็เลยดูเหมือนว่าข่าวลือนี้จะใกล้ความจริงเข้ามาแล้วเมื่อดาราหนุ่มครับอย่างเป๊ก เปรมนัสนั้นโพสต์ภาพทริปไปเที่ยวทะเลกับภรรยานักร้องสาวอย่างนิวนภัสสรครับซึ่งก็มีจิ๋วปิยนุชกับแฟนหนุ่มรวมไปถึงสาวพีคและหนุ่มต๊อดนั่งข้างกันร่วมอยู่ในเฟรมด้วยภายหลังครับหนุ่มเป๊กลงภาพดังกล่าวไปปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โฟกัสไปที่คู่ของพีคต๊อดพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่นั้นรีเทิร์นกันแล้วแน่ๆงานนี้แม้จะยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มกับข่าวลือข่าวดีครับแต่ก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าคู่นี้เขารีเทิร์นกันจริงแล้วแน่แท้หรือเปล่าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ